าดป้อนเสบียงอาหารเก็บไว้มากมายสุดจะนับต้อนคนไทยไปเป็นเฉลยให้มันก็มากแต่ว่ามันคนทหารมาเป็นภูเขาเหล่ากาคงตั้งใจจะลบชื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นแน่ที่จะขอเป็นคนดูแลสบายจนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้าไปทำลายค่ายบางระจันให้แหลกได้ข้าจะยกแผ่นดินกรุงโยเดียให้ปกครองครั้งนึงคนไทยอย่างกูที่หน้าไอ้ทัพมันนักในทองเหม็นทำไมอ่ะผมว่ามันเป็นคนเลวมากมาในชีวิตจริงหรือในละครนะการแสดงไม่ใช่นะเขาเล่นเป็นตัวเองมากเลยนะฮะนะครับผมยังเคืองเมื่อกี้บอกว่าลุงทองเหม็นแก่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ลุงเลยหรอแต่วันนี้เรายังไม่จบแค่นี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆชาวลพบุรีทุกคนนะครับที่วันนี้มาเชียร์พวกเรานะครับพวกเรานะครับจะทำให้ดีที่สุดในละครอย่าลืมติดตามละครทางช่อง3จันทร์อังคารด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณที่รักกันนะครับผม